จะมาพูดเรื่องกินบุฟเฟ่ยังไงไม่ให้พังจนเกินไปมันพังแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าทํายังไงให้มันพังน้อยที่สุดหรือว่าเราก็ยังเอนจอยได้นะคะคือเดี๋ยวนี้ชาบูอ่ะหรือว่าบุฟเฟ่ต่างๆมันจะมีแบบน้ำซุปให้เราเลือกน้อยนึงก็จะเลือกมา2ซุปนะคะอันนึงเป็นซุปใสอันนึงต้มยำพยายามเลือกอันที่มันมันน้อยที่สุดอะค่ะอันนึงอะอร่อยก็ได้ตามใจอันนึงก็แบบเป็นเซฟๆหน่อยเอาไว้แบบลวกผักอะไรเงี้ยเฮลตี้นิดนึงนะคะจะเป็นซุปใสทีนี้ก่อนที่เราจะกินทุกอย่างเนี่ยซึ่งแบบมีเบคอนมีหมู3ชั้นอะไรก็ตามที่แบบอ้วนมากชิ้นแป้งล้วนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ทีเนี้ยเราก็จะมาเริ่มด้วยผักสิ่งต่างๆที่เป็นไฟเบอร์นะคะก็จะมีเลือกผักมาแล้วก็มีฟองเต้าหู้ด้วยเพื่อที่จะให้น้ำย่อยเนี่ยออกมาที่ฝรั่งเขาบอกว่าแอปเปอร์ไทเซอร์หรือว่าการทานอาหารเรียกน้ำย่อยหรือฝรั่งเขาทานสลัดเพราะว่าการที่เราเอาไฟเบอร์ลงไปก่อนเนี่ยน้ำย่อยเขาจะทำงานค่อนข้างมากจะช่วยให้เราเนี่ยทานเนื้อหรืออะไรลงไปเนี่ยจะย่อยเร็วแล้วท้องก็จะไม่อืดอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะคือยำเส้นแก้วนี่ก็จะมีปลาหมึกด้วยคือจริงๆอ่ะสตาร์เตอร์เราจะเริ่มด้วยผักลวกหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามีสลัดผักแต่ร้านเนี้ยเขาจะมียำเส้นแก้วแต่เส้นแก้วต้องระวังนิดนึงนะคะเส้นแก้วมี2แบบที่เป็นแก้วสังเคราะห์กับเส้นแก้วที่เป็นบุกถ้าบุกอ่ะมันจะไม่อ้วนเลยค่ะรีบแทบไม่มีแต่เส้นแก้วเนี่ยเกิดจากการสังเคราะห์อันนี้คือน่าจะเป็นเส้นแก้วเพราะฉะนั้นก็ทานแล้วแคลอรี่น้อยก็จริงแต่สังเคราะห์นะก็อย่าทานเยอะแล้วก็พวกยำเนี่ยโซเดียมสูงด้วยก็จะอ้วนบวมนะน้ำหนักขึ้นเป็นกิโลได้เลยใครจะรู้ว่าโซเดียมทำให้เราน้ำหนักขึ้นได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องความเค็มนิดนึงก็คืออย่าทานเยอะนะคะเน้นแบบมะเขือเทศบ้างก็ดีหัวหอมอะไรเงี้ยเพื่อให้เราแบบขับลมได้แล้วก็บำรุงผิวได้ก็ทานให้บาลานซ์กันหลายๆอย่างเคล็ดลับอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกคือปกติเนี่ยเราคงไม่ทานน้ำแก้วเดียวอยู่แล้วแต่ว่าให้เริ่มด้วยน้ำชาหรือว่าน้ำเปล่าที่มันจืดแล้วตอนหลังๆค่อยหักทานน้ำหวานถ้าอยากทานก็ทานนิดหน่อยตอนแบบจะจบแล้วเพื่อแบบล้างปากอะไรก็ว่าไปแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเป็นชาลอนได้จะดีมากนะคะเพราะว่ามันช่วยขับลมแล้วก็ช่วยละลายไขมันที่เราทานเข้าไปในมือด้วยนะคะเคล็ดลับอีกอย่างนึงขอแนะนำน้ำจิ้มเนี่ยเราไม่รู้เนาะว่าเขาใส่อะไรมาบ้างแต่ว่าเท่าที่รู้เบสก็คือทุกอย่างเนี่ยมีปริมาณน้ำตาลแล้วก็โซเดียมน้ำปลาอะไรเงี้ยค่อนข้างสูงทีนี้3ตัวนี้มีแจ่วมีซุกี้แล้วก็ซีฟู้ดอะไรอ้วนสุดบอกยากที่เราก็ต้องกินระวังแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือโซเดียมทำให้เราบวมน้ำพอบวมน้ำเนี่ยบางทีเราไม่ได้อ้วนแต่เราชุบสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องกินน้ำให้เยอะเพื่อขับโซเดียมออกทางปัสสาวะเนาะก็เลือกนิดนึงอย่าทานเยอะเน้นเห็ดไปเลยเน้นกระเทียมเน้นพริกอย่าไปเน้นน้ำจิ้มมากนะคะจะช่วยให้เราแบบกินได้เยอะแล้วก็อร่อยแล้วก็ไม่บวมน้ำด้วยอ๋ออีกอย่างนึงทานเห็ดเยอะๆนะคะเห็ดเนี่ยจะมีโปรตีนสูงมากแล้วก็โปรตีนจากเห็ดเนี่ยก็เป็นไฟเบอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเห็ดก็จะช่วยให้เราไม่อ้วนได้อีกทางนึงนะคะก็พยายามกินให้หลากหลายเยอะๆแล้วสิ่งที่อ้วนๆเอาไว้กินทีหลังจะได้กินได้น้อยตบท้ายด้วยน้ำหวานนิดนึงก็รู้สึกฟินแล้วเคล็ดลับของลูกไปแล้วขอบคุณนะคะเจอกันนะคลิปหน้าเดี๋ยวมาบอกใหม่ได้